สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเครื่องมือที่ชื่อว่าพิตตันปิเปตหรือไมโครปิเปตหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ใช้กันทั่วไปในด้านเคมีชีววิทยาและทางการแพทย์พิตตันปิเปตนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงหรือวัดปริมาณสารที่เป็นของเหลวซึ่งมีหน่วยการวัดเป็นไมโครลิตรค่ะชนิดของพิตตันปิเปตแบ่งออกเป็น2ระบบคือ 1. ระบบ Air Displacement จะใช้หลักการแทนที่อากาศตามปริมาตรที่ถูกกำหนดไว้ใช้กับตัวอย่างที่เป็นของเหลวและใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป 2. ระบบ Positive Displacementจะมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับหลอดฉีดยาใช้กับตัวอย่างที่มีความหนืดและสารที่ทำให้เกิดสนิมส่วนประกอบของพิตตันปิเปตโดยทั่วไปพิตตันปิเปตจะมีส่วนประกอบเช่นหน้าปัดบอกปริมาตรปุ่มปรับปริมาตรปุ่มกดปุ่มดีดทิปการใช้งานเครื่องมือพิตตันปิเปตคือเลือกทิปให้เหมาะสมกับปริมาณที่จะทำการดูดและเหมาะสมกับพิตตันปิเปตทำการเช็คเครื่องมือว่ามีการรั่วหรือไม่โดยการปรับปริมาตรไปที่สูงสุดของเครื่องมือโดยดูดสารหรือน้ำกั่นแล้วยกค้างไว้ 5-10 วินาทีแล้วปล่อยสารทิ้งหรือวิธีการเช็คเครื่องมืออีกแบบคือดูดน้ำแล้วให้ปลายทิปจุ่มอยู่ในน้ำเพื่อสังเกตว่าน้ำที่ดูดไหลย้อนกลับหรือไม่หากแน่ใจแล้วว่าเครื่องมือไม่มีการรั่วให้ทำการดูดแล้วปล่อยน้ำจำนวน5ครั้งเพื่อปรับสภาพภายในลูกสูบให้สมดุลกับอากาศภายนอกปลดทิปเก่าทิ้งแล้วใส่ทิปใหม่แล้วปรับปริมาตรตามต้องการแล้วทำการกดปุ่มกดไปที่สเต็ปแรกนำปลายทิปจุ่มสารโดยให้เครื่องมือตั้งฉากแล้วทำการปล่อยปุ่มกดขึ้นช้าๆแล้วทิ้งไว้ในสารประมาณ 1-2 วินาทีแล้วค่อยยกขึ้นทำการปล่อยสารโดยให้ปลายทิปแตะที่ผนังตัวรับสารโดยทำมุมประมาณ 30-45 องศาแล้วค่อยๆกดปุ่มกดลงจนสารหมดที่สเต็ปแรกและทำการกดปุ่มกดลงไปที่สเต็ป2เพื่อทำการโบรเอาท์แล้วลากปลายทิป 8-10 มิลลิเมตรเพื่อทำให้สารออกหมดค่ะการบำรุงรักษาเครื่องมือ 1. ตอนดูดสารปล่อยสารไม่ควรปล่อยปุ่มกดแบบกระทันหันต้องทำแบบช้าๆและสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ปริมาตรที่แม่นยำและป้องกันการไหลย้อนของสาร 2. หลังจากใช้งานเสร็จสิ้นควรปรับไปที่ปริมาตรสูงสุดเพื่อป้องกันสปริงภายในพิตตันเกิดอาการล้า 3. ควรเลือกทิปให้เหมาะสมกับช่วงใช้งาน 4. การจัดเก็บพิตตันปิเปตควรจัดเก็บในแนวตั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพิตตันปิเปตถือเป็นปัจจัยสำคัญของการใช้งานเครื่องมือวัดซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานประจำวันหรือเพื่อเพิ่มความมั่นใจในผลการวัดให้มีความถูกต้องแม่นยำและมีความมั่นใจในการใช้งานรวมถึงการรายงานค่าผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเราจะสอบเทียบกัน3 point เริ่มตั้งแต่ 10% 50% 100% ของเลนส์พิตตันปิเปตหรือสอบเทียบตาม point ที่ลูกค้ากำหนดตามการใช้งานในการสาธิตการสอบเทียบครั้งนี้เราจะใช้พิตตันปิเปตเลนส์ที่ 10-100 ไมโครลิตรโดยทางบริษัท CLC มีวิธีการสอบเทียบที่ชื่อว่า Gravimetric Method โดยเริ่มจาก 1. การเลือกใช้สแตนดาร์ดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 8655-6 เช่นบาลานซ์
เทอร์โมมิเตอร์ไฮโกรมิเตอร์บาโรมิเตอร์ทาเมอร์และลิควิด 2. การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของห้องสอบเทียบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 8655-6 3. จัดเตรียมอุปกรณ์สแตนดาร์ดและ Device Under Calibration รวมทั้งน้ำกลั่นไว้ในห้องสอบเทียบอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกัน 4. การตรวจสอบทั่วไปของอุปกรณ์พิสตันปิเปตว่ามีสภาพสมบูรณ์หรือไม่แตกหักเสียหายหรือไม่และจดบันทึกข้อมูลพื้นฐานของเครื่องมือลงในแบบฟอร์มบันทึกผลและบันทึกสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการก่อนการสอบเทียบ 5. เลือกทิปให้เหมาะสมกับเครื่องมือและจุดที่ทำการสอบเทียบ 6. ทำการตรวจเช็คเครื่องมือว่ามีการรั่วหรือไม่โดยการปรับปริมาตรไปที่จุดสูงสุดแล้วดูดน้ำกลั่นยกค้างไว้ 5-10 วินาทีแล้วทำการดูดสารอีก5ครั้งเพื่อเป็นการปรับสภาพภายในลูกสูบให้สมดุลกับอากาศภายนอก 7. เตรียมเวดดิ้งเวสเซลไว้บนสแตนดาร์ดบาลานซ์ 8. เปลี่ยนทิปใหม่แล้วทำการปรับปริมาตรไปจุดที่ต้องการสอบเทียบแล้วทำการดูดน้ำกลั่นแล้วนำไปปล่อยลงในเวดดิ้งเวสเซล 9. ทำการจดบันทึกผลการชั่งน้ำหนัก1จุดแล้วทำการวัดซ้ำ10ครั้งพร้อมบันทึกอุณหภูมิน้ำกลั่นทุกครั้งที่ทำการวัดซ้ำในระหว่างการสอบเทียบและบันทึกสภาวะแวดล้อมห้องปฏิบัติการหลังสอบเทียบแล้วนำข้อมูลไปคำนวณผลสอบเทียบต่อไปในกรณีที่ทำการสอบเทียบแล้วพบว่าเครื่องมือมีค่าเออร์เลอร์ทางบริษัท CLC สามารถปรับค่าให้ได้ตามสเปคของเครื่องมือในกรณีที่เครื่องมือสามารถแอดจัสต์ได้ค่ะบริษัท CLC มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดและยังได้รับรองมาตรฐาน ISO IEC 17025เวอร์ชัน2017ทั้งสมอและ ANAB ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเครื่องมือของท่านที่ได้รับการสอบเทียบจากทางเรามีความละเอียดและแม่นยำอย่างแน่นอนหากท่านใดสนใจบริการสอบเทียบเครื่องมือสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้ได้เลยค่ะ